สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาหาเงินเหมือนเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนมาทำยาโพชั่นนะครับคลิปนี้ผมทำคลิปฟาร์มมาหลายคลิปแล้วผมกลัวทุกคนเบื่อนะวันนี้เปลี่ยนแนวมั่งวันนี้จะพามาทำไวท์โพชั่นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือไวท์เฮิร์บแล้วก็ขวดเปล่านะครับมันจะมีสูตรผสมนะสูตรผสมของมันก็คือไวท์เฮิร์บ2อันแล้วขวดเปล่าอันนึงนะครับวิธีการก็คือให้เรามาที่สมาคมพ่อค้านะครับเข้าไปข้างในแล้วก็เข้าวาร์ปล่างนะครับแล้วก็คุยกับคุณลุงคนนี้เลือกทำโพชั่นครับจะมีค่าบริการนิดหน่อยนะครับก็จะมียาหลายสูตรให้เราเลือกสมมุติเราจะทำเลดโพชั่นเราก็ต้องเตรียมเลดเพิ่มมา2อันต่อขวด1ใบนะถ้าเราจะทำเยลโล่เราก็ต้องเตรียมเยลโล่โพชั่นมา2อันต่อขวด1ใบแต่ถ้าเราจะทำออเรนจ์ออเรนจ์นี่จะไม่เหมือนอันอื่นนะครับออเรนจ์โพชั่นต้องเตรียมเลดเฮิร์บ1อันเยลโล่เฮิร์บ1อันต่อขวด1ใบนะวันนี้ผมจะมาทำไวท์โพชั่นนะครับอันแรกคือทำเท่าที่เราจะทำได้นะครับน้ำหนักเรารับไหวขนาดไหนขวดมีกี่ใบมีเฮิร์บกี่อันก็จะทำได้ทั้งหมดนะครับเท่าที่ตัวเราจะรับได้อันที่2คือเราระบุตัวเลขได้นะครับว่าเราจะเอากี่ขวดนี้ผมจะทำทั้งหมดนะครับผมก็ได้มาแล้วไว้โพชั่น50ขวดพอได้มาแล้วผมก็จะเอาไปขายนะครับผมจะเปรียบเทียบราคาให้ดูนะการที่เราขายแยกที่มอกับเราทำขายเองแบบนี้มันต่างกันยังไงนี่ครับสมมุติเราขายเองที่มอนะไวท์เฮิร์บตอนนี้อันละ200นะ2อัน400ขวดก็น่าจะสัก180 200คิด200แล้วกันต้นทุนกับราคามันก็600เท่ากันนะครับแต่ว่าผมเป็นอาชีพพ่อค้าผมก็ได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับจากสกิล OC เป็น744นอกจากนี้เราสามารถเอาไปตั้งร้านขายเองได้นะครับตามราคาตลาดนอกจากเราจะเอามาขายได้กำไรแล้วเนี่ยยาบางอย่างอย่างบูโพชั่นมันหายากนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ก็สามารถเตรียมบูเฮิร์บ2อันกับขวดเปล่า1ใบมาทำแบบนี้ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ